นี้วันเสาร์เขาไม่ก็จะวันศุกร์วันที่4อ่ะค่ะก็จะจัด24 24เอาไปเกมบอกเป็นวันหน้าหน่อยเตรียมนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีสวัสดีค่ะคุณครูอ๋อสวัสดีครับอ๋อหลายคนกำลังกินอยู่อีกอร่อยเลยกินไม่เสร็จทีกินตั้งแต่เช้ายังไม่เสร็จทีเหรอหนูเพิ่งกินข้าวเองเกดเพิ่งกินอีกโอเกดอยู่ไหนนั้นอยู่ต่างประเทศด้วยเหรอไม่ใช่อ๋อมันไปเก็บเลยอยู่ต่างประเทศวันนี้ฟาเดียกินอะไรเถอะกินขนมปังเอากินขนมปังอยู่อีกตอนเช้ากินไม่ทันใช่ไหมกินข้าวแล้วแต่หิวเอากินข้าวแล้วหิวอีกโอ้กินเยอะๆเกิดอะไรกินเยอะๆจะได้ย่อยนะครับวันนี้เนี่ยคุณครูก็จะมีนะจะมาคุยกับนักเรียนนะเกี่ยวกับเรื่องโรคติดต่อนะครับก็จะเป็นเรื่องโควิดล้วนๆเลยนะโควิดนะโรคโควิดตอนนี้มีสายพันธุ์ใหม่แล้วโอไมครอนมาแล้วโอไมครอนโอไมครอนโอไมครอนไม่เห็นเขาบอกว่าคนที่ติดเคยติดโควิดไปแล้วมีผลมีผลสูงมากที่จะติดโอไมครอนใช่นะจ๊ะเนี่ยเราก็ติดตามข่าวนะอยู่บ้านก็ติดตามข่าวเรื่อยๆนี่ผู้ชายไม่มาเลยนี่ผู้ชายมีผู้ติดโอไมครอนหนึ่งคนแล้วนะประเทศไทยมีหนึ่งคนแล้วมาจากสหรัฐนะฉีดหนึ่งเข็มแล้วนะแต่นั่งไม่พอแต่ผู้ชายไม่มีเลยวันนี้กนวีไอ้ต้นลามี2 คน 2 คนแต่วินยังไม่เข้าวินนี่มาทีอย่างเดียวชนวีใช่ไหมวันนี้นะคุณครูจะมีนิทานนะเกี่ยวกับโรคโควิดไหมนักเรียนดูแล้วก็มีเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันในโรงเรียนนะครับช่วงโควิดตอนนี้เนี่ยสงขลาเราเป็นไงก็อยู่อันดับ3แต่ว่ามันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับวันนี้เมื่อวานเนี่ยเท่าไหร่เคยรู้บ้างเมื่อวานไม่รู้จำไม่ได้อ่ะคุณ159คนแล้วนะลดลงมาเรื่อยๆแต่ยังเป็นอันดับนับของประเทศอยู่อีกนะคนเดียวจะ60แล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยคุณครูจะให้ดูนะเกี่ยวกับโรคโควิดนะเป็นนิทานนะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับโรงเรียนการใช้ชีวิตโรงเรียน6มาตรการนะครับแล้วก็จะให้ดูนะคนที่ส่งนะคลิปเต้นมาแล้ววันนี้จะให้ดูของปาดาก่อนนะครับค่ะต้องส่งวันเสาร์นะคะหนูเต้นกับน้าได้จะให้ดูของปาเขียนส่งได้ถึงวันไหนหนูซ้อนท่าเต้นอยู่10มกราคมใครส่งมาก่อนนี่ก็จะได้คะแนนเยอะนะครับมีคุณแสดงว่าไม่ใช่แข่งนะคะครูเป็นรักออกกำลังกายอะค่ะนะจ๊ะเนี่ยของใครดีคุณครูจะเอาไปขวดแข่งนะครับจ๊ะเนี่ยแข่งได้นะแข่งได้เรามีเวลาซ้อมเราชอบเต้นนะครูค่ะก็คือเพลงรักออกกำลังกายที่หนูเต้นแล้วมันการบ้านนะคะก็คือต้องเพลงอื่นก็ได้วันไหนคะส่งถึงวันสุดท้ายคือวันไหนคะ10มกราคมโอ้ยอีกเยอะเลยนะได้เหรอแต่ว่าส่งก่อนน่ะจะได้ไม่มีงานค่ะใช่ไหมคะเพลงการบ้านนะคะนะครูคะเต้นเพลงอื่นได้เหรอคะได้ถ้าเต้นเพลงอื่นเราก็ต้องเต้น2เพลงครูเราคงจะให้ได้ยินเสียงไหมได้ยินค่ะได้ยินค่ะโอเคเสียงโยมทูตเลยความร่วมมือกับข้าเจนดีสิน่าหมอมาหมอให้ข้าจะไปทดลองวัคซีนซะดีนั่งแกจะทำอะไรนะอย่าเข้ามานะนิทานเวิลด์ขอนำเสนอนิทานเรื่องชายเร่ร่อนกับโควิดณป่าลึกลับแห่งหนึ่งมีชายชราท่าทางอิดโรยเดินโซเซเหมือนกำลังจะหมดแรงอยู่กลางป่าไม่ไหวแล้วใครก็ได้ช่วยทีเจ้าร็อกกี้กระต่ายป่าที่อาศัยอยู่บริเวณนี้เอ๊ะเหมือนมีเสียงมาตามให้ช่วยเป็นอะไรไหมครับคุณลุง
หายใจลึกๆไว้นะครับประคองตัวเองเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมช่วยยุงไปพักให้ครับนอนพักในถ้ำร้างนี้ก่อนนะครับอาการจะได้ดีขึ้นฉันรู้สึกดีขึ้นบ้างแล้วล่ะเจ้ากระต่ายอาจเพราะฉันอ่อนแรงจากการเดินตากแดดนานไปหน่อยนะขอบใจมากๆเลยนะผมชื่อร็อกกี้ครับขอบใจมากนะร็อกกี้ขอบใจยังไงพักอยู่ถ้ำนี้ก่อนเดี๋ยวผมตามเพื่อนๆมาช่วยนะคะคุณลุงหลังจากนั้นเจ้าร็อกกี้ก็ได้เรียกเหล่าบรรดาพ้องเพื่อนสัตว์ป่ามาชุมนุมกันและเล่าเรื่องราวของชายเร่ร่อนที่ได้ไปเจอมานี่ทุกคนมีข่าวมาแจ้งมารวมตัวกันหน่อยรบกวนหน่อยนะทุกคนนี่พวกเราฉันมีข่าวมาแจ้งมีมนุษย์ลุงหลงมาเป็นลมอยู่ในหมู่บ้านของพวกเราด้วยดูแล้วเป็นคนเร่ร่อนนะแล้วพวกเราจะช่วยเขาอย่างไรกันดีล่ะวันนี้ฉันช่วยเขาจนอาการดีขึ้นแล้วฉันก็พาเขาไปพักในถ้ำหน้าหมู่บ้านของเราแล้วลาหมีพุ่งถ้าอย่างนั้นเขาก็ดูน่าสงสารนะตอนนี้เขาคงหาอาหารเองไม่ได้ถ้าว่าถ้าใครมีเวลาก็ไปเยี่ยมเขาแล้วกันนะโอเคงั้นตกลงตามนี้นะขอบคุณมากๆนะทุกคนได้ได้น่าสงสารจังเดี๋ยวแคนดี้จะไปเยี่ยมเองดอบบี้ก็จะไปด้วยนะสัตว์ทั้งหลายในหมู่บ้านต่างสงสารชายเร่ร่อนที่ป่วยเลยตัดสินใจจะช่วยเหลือและหลังจากนั้นมีใครอยู่ไหมคะได้ยินว่าคุณไม่สบายเราคุณหมายมาเยี่ยมค่ะอ๋อมาเยี่ยมฉันระจ้าแม่หนูเข้ามาเลยจ้ะฉันไม่สบายลูกออกไปไม่ไหวนะอ๋อไม่เป็นไรค่ะหนูขอเข้าไปนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณลุงนี่ผลไม้ค่ะขอบคุณมากมากเลยนะช่วยเอาวางไว้บนโต๊ะทีนะแม่หนูสวัสดีครับผมชื่อทาร์ตนะครับผมเอาบักแตงโมมาฝากครับคุณลุงบักแตงโมเข้ามาเลยเข้ามาเลยรบกวนหน่อยนะครับงั้นขอเข้าไปนะครับเอ๊ะจะเฮ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยคุณพระนั่นมันตัวอะไรอ่ะเชิญเข้ามาเลยจ้ะเหยื่อตัวน้อยๆตัวของข้าเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมเอ้ยปล่อยข้าไปนะปล่อยข้าเดี๋ยวนี้นะปล่อยข้าปล่อยข้าสัตว์ทั้งหลายในป่ารู้ข่าวชายเร่ร่อนไม่สบายจึงช่วยกันมาเยี่ยมด้วยความห่วงใยทุกวันไปจับไปอีกหนึ่งตัวอะไรสัตว์ทั้งหลายในป่าที่มาเยี่ยมต่างถูกจับเอาไว้ในถ้ำและจะทำให้ติดเชื้อไวรัสก่อนนำไปทดลองจริงๆแล้วชายเร่ร่อนคนนี้เขาคือดร.เมสันนักจุลชีววิทยาชาวโมย่า
ป็นนักวิจัยโลกมากที่อยากจะหาเงินให้ได้เยอะๆเขามีความคิดจะผลิตวัคซีนต้านเชื้อไวรัสโควิดเพื่อจะขายได้เป็นคนแรกของโลกโดยจะเอาวัคซีนที่คิดค้นไปทดลองใช้กับสิ่งมีชีวิตจึงได้วางแผนปลอมตัวมาจับสัตว์ป่าเพื่อไปใช้ในการทดลองหากข้าคิดค้นวัคซีนได้คนแรกก็รวยเละแน่ๆเลยเรารวยนิดเดียวทีนั้นนิดเดียวนิดเดียวและแผนการชั่วร้ายของเขาดูเหมือนว่าใกล้จะสำเร็จแล้วเหมือนจะมีใครช่วยเราเอ๊ะเดินไปเดินมาที่นั่นทำไมจ้องเอาแต่เดินไปเดินมาไม่ยอมเข้ามาเยี่ยมเรากันนะทั้งที่เดินผ่านไปมาแท้ๆแต่กลับไม่มาเยี่ยมเราอย่างนั้นเหรอโอ้ยจงด็อกเตอร์เมสันรู้สึกไม่พอใจที่เจ้าหมีเดินไปมาโดยไม่หลงกลมาเยี่ยมเขาเหมือนกับสัตว์ตัวอื่นๆจนวันหนึ่งด็อกเตอร์เมสันได้รอให้เจ้าหมีเดินผ่านมานี่เจ้าหมีสัตว์ทุกตัวในป่าล้วนแต่มีน้ำใจไม่เจียมข้าทั้งนั้นแต่แล้วทำไมเจ้าไม่เข้ามาเจียมข้าบ้างเลยล่ะดีกว่าทำไมข้าไม่เข้าไปเยี่ยมท่านเลยน่ะหรอก็เพราะว่าเจ้าจะมาเสแสร้งจอมลวงโลกจอมโกงยังไม่มีใครที่ชั่วร้ายอีกด้วยเวลาไอ้ก็ไม่ใส่หน้ากากแล้วทำไมข้าต้องไปเยี่ยมคนอย่างเจ้าด้วยล่ะอะไรนะทำไมโอเรนจิคูพูดกับเราแบบนั้นนะเราพักผ่อนไม่สบายอยู่กับทอมมีหลักฐานอะไรมากล่าวหาเราแบบก็เพราะข้าสังเกตจากรอยเท้าเพื่อนของข้าที่มีแต่รอยเดินเข้าไปแต่ไม่มีรอยเดินออกมาเลยแม้แต่ตัวเดียวน่ะสิเรื่องแบบนั้นด้วยเหรอฉันพลาดเองจำได้แล้วสินะแล้วเจ้าฉลาดไปกันนี่นะมามะโอเรนจิคุงเจ้าคงจะให้ความร่วมมือกับข้าดีสินะมามะมาให้ข้าจะไปทดลองวัคซีนซะดีนั่นแกจะทำอะไรนะอย่าจะเข้ามานะมาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของข้าเถอะมาช่วยกันทำให้ความฝันข้าเป็นจริงนะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยดูข้าโอ้ยขนข้าเจ็บจังเจ้าหมีไอ้ลุงบ้านี่ฝีมือเจ้านะเจ้าวางแผนหลอกข้าตั้งแต่แรกแล้วสินะรีบโยนเชือกไปให้ข้าเดี๋ยวนี้นะโยนเชือกไปให้ข้าแล้วข้าจะให้อภัยเจ้าให้ไวเลยนะเนี่ยเรื่องอะไรจะโยนให้สาววางแผนหลุดอยู่ตั้งหลายวันเจ้าคนชั่วร้ายที่เห็นข้าเดินไปเดินมาอยู่หน้าถ้ำรอมาขุดหลุมทุกวันรอวันที่ต้องช่วยเพื่อนของข้าในวันนี้ยังไงล่ะสำนึกผิดอยู่ในนั่นติดต่อแล้วนะมันไม่ดีกวนประสาทกลับมาเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นข้าจะตอบแทนจะไม่สาสมเลยคอยดูเจ้าหมีแล้วข้าจะจัดการเจ้าฝากไว้ก่อนเถอะปลอดภัยดีนะครับทุกคนขอบคุณมากๆนะโอเรนจิที่ช่วยเหลือพวกเราขอบคุณแล้วเจ้าหมีโอเรนจิก็ได้ช่วยทุกๆคนออกมาได้สำเร็จสัตว์ป่าทุกตัวต่างขอบคุณและต่างชมว่าเจ้าโอเรนจิมีไหวพริบดีช่างสังเกตและฉลาดมากๆที่สังเกตเห็นรอยเท้าที่ไม่มีรอยเดินออกจากถ้ำจนช่วยทุกคนออกมาได้สำเร็จอย่างปลอดภัย
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่มีไหวพริบปฏิภาณดีเป็นคนช่างสังเกตย่อมไม่หลงกลตกเป็นเหยื่อของคนอื่นและในยามคับขันก็เป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นได้อ้าวเป็นไงเห็นไหมนิทานเรื่องนี้เนี่ยมีชายแก่หนึ่งคนไหมปลอมตัวมานะครับปลอมเป็นคนไม่สบายมาแต่ที่จริงเนี่ยเขาเป็นใครด็อกเตอร์ค่ะที่ชอบหาเงินที่เขาทดลองค่ะชอบทดลองทีนี้เนี่ยนะครับเขาก็ต้องการสัตว์เนี่ยนะครับไปเมื่อกี้หนูกินทอดเลยนะครับเนี่ยนับด้วยความที่สัตว์เด็กเนี่ยเรานับ8ปี10ปีเนี่ยได้มันสัตว์นั้นเนี่ยก็มีนิสัยนะครับอบอ้อมอารีนะครับเอ็นดูนะครับก็เลยไปช่วยนะครับแต่ผลที่กลับมาก็คือโดนนับจับตัวเห็นมั้ยโดนจับตัวอยู่ในกรงขังสบายมั้ยเมื่อกี้เป็นสบายนะลิงนั่งลิงนั่งกินอาหารเมื่อไหร่จะมีวัคซีนสำหรับเด็กสักทีอยากฉีดเหรอไม่อยากฉีดว่าติดแล้วด็อกเตอร์นี้เนี่ยเป็นในเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทั่วโลกเนี่ยเป็นโรคโควิดกันหมดเลยนะครับแล้วเขาเนี่ยก็พยายามจะคิดวัคซีนตัวแรกออกมาถ้ามีตัวแรกออกมาเนี่ยทุกประเทศในโลกนี้ก็จะมาซื้อที่เขาเนี่ยนะเขาจะมีเงินเยอะแยะมากมายนะครับฉันเนี่ยก็เลยเกิดความโลภนะครับแล้วก็จับสัตว์มาต่างๆแต่มีสัตว์หนึ่งตัวที่ฉลาดเห็นไหมชื่อว่าอะไรชื่ออะไรแล้วอะไรคุ้มไหมเขาบอกว่ามันเป็นสัตว์เป็นหมีได้ไหมอ่ะก็หนูจำชื่อไม่ได้เป็นหมีเอาเป็นหมีนะหมีเนี่ยฉลาดนะครับหมีตัวสีแดงเขาฉลาดเขามองเขาก็เลยเอาฟางไปหน้าปากถ้ำเห็นไหมหน้าปากถ้ำเห็นไหมเห็นรอยเท้าเพื่อนเนี่ยเดินเข้ามาแล้วไม่มีใครออกมาได้เลยนะก็รู้แล้วว่าเป็นอันตรายนะก็เลยเดินผ่านหน้าถ้ำทุกวันแล้วผ่านหน้าถ้ำทุกวันเขาไปทำอะไรแล้วก็ด็อกเตอร์ก็เขาไปเดินแล้วก็ด็อกเตอร์ก็มองเห็นแล้วก็ด็อกเตอร์สงสัยว่าทำไมมันไม่เข้ามาไม่เยี่ยมอยู่ตัวเดียวนะตัวแล้วก็ด็อกเตอร์ออกไปไอแล้วก็บอกว่าแล้วก็มีตัวนั้นบอกว่าไปใส่แมสทำไมไม่ใส่แมสนับฉันเนี่ยมีก็ว่าไปเยอะนับที่เขาเดินไปมาเนี่ยเขาขุดกับดักนะขุดหลุมมาไว้เพื่อรอนับใช้ในการกับดักแล้วก็ได้ผลนับได้ช่วยเพื่อนออกมานับเห็นไหมความฉลาดนะครับเดี๋ยวจะดูในโรงเรียนนะครับในโรงเรียนเรามีวิธีการนับทำอะไรบ้างในโรงเรียนนับถ้าเกิดได้มาโรงเรียนครับมาถึงวันนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือที่เรียกสั้นๆว่าโรคโควิด-19 ใช่ไหมล่ะคะซึ่งเจ้าไวรัสโคโรนานี้สามารถแพร่จากคนสู่คนผ่านทางฝอยละอองเมื่อเราไอจามหรืออาจเกิดจากการสัมผัสวัตถุพื้นผิวต่างๆที่มีไวรัสติดอยู่จึงมีโอกาสติดเชื้อได้หากไม่มีการป้องกันที่ดีพอโดยเฉพาะในพื้นที่โรงเรียนที่เด็กๆคุณครูและบุคลากรทุกฝ่ายต้องมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันรวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองหรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อหรือทำธุระในโรงเรียนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังและร่วมมือกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในโรงเรียนและทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กๆและทุกคนนะคะเรามาเริ่มกันตั้งแต่ด่านแรกที่จะช่วยป้องกันเด็กๆให้ห่างไกลจากโรคโควิด-19 นั่นก็คือที่บ้านนั่นเองค่ะก่อนที่เด็กๆจะออกจากบ้านไปโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ควรสำรวจความพร้อมด้านสุขภาพร่างกายของเด็กก่อนสังเกตว่าเด็กมีไข้หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเช่นไอมีน้ำมูกเจ็บคอหายใจเร็วเหนื่อยหอบหรือไม่หากมีอาการเบื้องต้นเหล่านี้คุณพ่อคุณแม่ควรให้เด็กหยุดเรียนแล้วดูแลรักษาตามอาการหากไม่ดีขึ้นควรพาไปพบแพทย์นะคะหากสังเกตแล้วเด็กไม่มีอาการป่วยหรืออาการน่าสงสัยก็เตรียมพร้อมไปโรงเรียนได้ค่ะโดยให้เด็กพกเจลแอลกอฮอล์ติดกระเป๋าไปโรงเรียนด้วยเพื่อล้างมือและเตรียมของใช้ส่วนตัวอย่างเช่นช้อนส้อมแก้วน้ำ
ผ้าเช็ดหน้าเพื่อจะได้ไม่ใช้ของส่วนรวมหรือใช้ของร่วมกับคนอื่นและให้เด็กๆสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านก่อนขึ้นรถโรงเรียนหรือรถโดยสารสาธารณะเมื่อสำรวจความพร้อมเรียบร้อยคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถพาเด็กไปโรงเรียนได้ค่ะเมื่อเดินทางมาถึงโรงเรียนก็จะมาเจอด่านที่สำคัญมากนั่นก็คือคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียนซึ่งคุณครูหรือเจ้าหน้าที่เป็นผู้คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิของทุกคนที่เข้ามาในเขตโรงเรียนตั้งแต่บริเวณทางเข้าประตูไม่ว่าจะเป็นนักเรียนครูบุคลากรหรือผู้ปกครองเปรียบเสมือนฮีโร่ประจำด่านที่ต้องทำตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัดค่ะถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า 37.5 องศาเซลเซียสก็สามารถผ่านเข้าโรงเรียนได้ติดสัญลักษณ์ที่แสดงว่าผ่านแล้วและเข้าโรงเรียนได้เลยค่ะโรงเรียนเตรียมไว้แล้วนะแล้วถ้ามีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียสล่ะอย่าเพิ่งตกใจไปค่ะลองนั่งพักสัก 5-10 นาทีและวัดอุณหภูมิซ้ำถ้าไม่แน่ใจลองใช้ปลอดวัดไข้ที่รักแร้ดูนะคะถ้าวัดซ้ำแล้วพบว่ามีไข้จริงๆหรือมีอาการระบบทางเดินหายใจเช่นไอน้ำมูกเจ็บคอจมูกไม่ได้กลิ่นหายใจเร็วหายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบากก็บันทึกข้อมูลของนักเรียนหรือบุคคลนั้นไว้และแยกเด็กหรือบุคคลนั้นไปที่ห้องพยาบาลหรือห้องแยกที่จัดเตรียมไว้โดยให้การดูแลเบื้องต้นและโทรแจ้งคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองให้รับเด็กกลับบ้านหรือให้พาไปพบแพทย์ค่ะเมื่อเข้ามาในบริเวณโรงเรียนก็อย่าเพิ่งกาดตกในเรื่องของการป้องกันตัวเองตลอดระยะเวลานะคะเด็กนักเรียนคุณครูและทุกคนต้องล้างมือกันบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสโคโรนาหรือเชื้อโรคอื่นๆที่เรามองไม่เห็นติดที่มือเราเมื่อไปสัมผัสร่างกายหรือสิ่งของต่างๆและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะอันนี้ต้องปฏิบัติทุกคนนะที่โรงเรียนเมื่ออยู่ในบริเวณโรงเรียนการทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะยืนเดินเข้าแถวเคารพธงชาติเข้าแถวทำกิจกรรมร่วมกันก็ควรมีระยะห่างกันประมาณ 1-2 เมตรห้องเรียนก็เว้นโต๊ะเรียนห่างกันสักนิดหรือจัดที่นอนของเด็กเล็กให้ห่างกันสักหน่อยคุณครูจัดเตรียมไว้แล้วในพื้นที่ส่วนกลางที่มีการทำกิจกรรมร่วมกันเช่นห้องน้ำหรือสนามเด็กเล่นควรทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอและพยายามไม่ให้เด็กๆอยู่กันแน่นเกินไปจนไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ลองสลับเวลาหรือแบ่งกลุ่มเล็กในการทำกิจกรรมนะคะและพอถึงตอนเที่ยงในโรงอาหารโรงเรียนควรตักอาหารให้เด็กณจุดๆเดียวให้เด็กๆล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหารทุกครั้งควรเว้นระยะห่างในการนั่งรับประทานอาหารและถ้าให้เด็กๆใช้ช้อนส้อมแก้วน้ำของตนเองก็จะดีมากๆเลยล่ะค่ะพอได้เวลากลับบ้านก็ต้องทำความสะอาดรถโรงเรียนทุกครั้งทั้งก่อนและหลังการรับส่งนักเรียนและจัดให้นักเรียนนั่งห่างกันด้วยนะคะเรามาช่วยกันปรับตัวให้เข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ New Normal ที่สามารถทำได้ง่ายๆในรั้วโรงเรียนไปด้วยกันเพื่อป้องกันตัวเราเองและคนที่เรารักให้ห่างไกลจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้มากที่สุดนะคะอ้าวเป็นไงอันนี้คือที่โรงเรียนนะถ้าเกิดโรงเรียนเปิดนะครับเราก็มีมาตรการแบบนี้นะตั้งแต่ที่บ้านนะต้องมีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยช่วยดูแลเราตั้งแต่ที่บ้านเลยนะครับแล้วก็ค่ะแล้วว่าไหนโรงเรียนจะเปิดนะตอนนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อเนี่ยเริ่มน้อยลงแล้วก็คงจะอีกไม่นานนะอีกไม่นานก็น่าจะเปิดพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจที่โรงเรียนนะครับคุณครูก็จะยื่นเรื่องที่จะเปิดป .6 ก่อนนะครับพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่มาเยี่ยมแล้วก็มาตรวจกันก่อนครับว่าจะเปิดป .6 แล้วก็เปิดป .5 แล้วก็เปิดป .9 ใช่ไหมคะใช่นะครับแล้วก็รัดลงไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเนี่ยตอนนี้โรงเรียนนะครับก็ได้จัดเตรียมสถานที่ต่างๆไว้หมดแล้วแล้วก็ป .3 แล้วก็ป .2 แล้วก็ป .1 แล้วก็อนุบาลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจุดคัดกรองเมื่อกี้ที่วัดอุณหภูมินะครับล้างมือนับติดสติ๊กเกอร์นะนี่โรงเรียนจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วในห้องเรียนเช่นเดียวกันนับเว้นระยะห่างนะครับที่โรงอาหารนะครับทั้งในห้องเรียนที่โรงอาหารแล้วก็อุปกรณ์ที่นักเรียนต้องเตรียมมาก็คือพวกช้อนพวกแก้วน้ำนะครับฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการอย่าง
คร่งครัดนะครับครูคะเหมือนว่าเหมือนเรียนกับหนูซึ่งทำเหมือนแบบนี้เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะดูปกมาตรการหลักเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วใช่ไหมปกมาตรการหลักมีอะไรบ้างใช่นะครับฉันเนี่ยเราก็จำไว้ด้วยนะปกมาตรการหลักอ้าวเดี๋ยวจะให้ดูวันนี้เนี่ยเรื่องอะไรหรอคะนี่โควิดล้วนวันนี้เอานี่ไกลเห็นยังไปได้แล้วค่ะอดูท่าเลิกสวัสดีค่ะครูดำน้องปานาพิชยาดาสิงหนาเด็กนะคะน้องปานานะคะก็จะวันนี้จะมาเต้นเพลงนี้เลยค่ะไปดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงเห็นไหมมีคุณพ่อคุณแม่มาช่วยออกกำลังกายด้วยน่ารักมากครับน่ารักมากเดี๋ยวที่หน้าให้ปลายกิมปลายกิมอ่านลงไหมก็ได้นะรักออกกำลังกายจุดมุ่งหมายสร้างทุกมวลชนนำชีวิตทุกคนมีสุขภาพดีด้วยสิ่งนี้กินอาหารครบถ้วนได้นอนพักผ่อนและออกกำลังคนจะมีพลังมีฝันมีหวังดังใจอยากมีเดี๋ยวให้ปานาวทำใหม่นะเพื่อการประกวดอีกชุดไอ้นี่ค่อยจะเรียนไปแล้วให้เห็นต้นล่างแล้วก็ให้ท้องเปียกนิดนึงอย่างอื่นได้แล้วรับออกกำลังกายที่ไหนก็ได้ไม่เกี่ยงที่ทางยืดเส้นยืดสายตามเรือลมต่างๆหมุนเวียนได้ดีคนร่างกายแข็งแรงสุขภาพเห็นไหมน่ารักทั้งพ่อทั้งแม่เลยร่างกายของคนเราจะอับเฉากันอยู่ไปทำไมทำชีวิตให้สดใสสู่ชีวิตใหม่ด้วยการออกกำลังกายเช้าตื่นแต่เช้าตื่นไม่ทันเวลาไหนก็ทำได้วอร์มร่างกายนิดหน่อยแล้วค่อยๆออกกำลังให้สุดแรงออกกำลังกายเป็นจุดมุ่งหมายสร้างทุกมวลชนนำชีวิตทุกคนมีสุขภาพดีด้วยสิ่งนี้กินอาหารครบถ้วนได้นอนพักผ่อนและออกกำลังคนจะมีพลังมีฝันมีหวังดังใจอยากมีออกกำลังกายที่ไหนก็ได้ไม่เกี่ยงที่ทางยืดเส้นยืดสายบางเรือลมต่างๆหมุนเวียนได้ดีคนสร้างกายแข็งแรงสุขภาพฟิตเฟิร์มแจ่มใสมีชีวิตห่างไกลจากโรคจากภัยคุกคามไม่มีทั้งร่างกายของคนเราจะอับเฉากันอยู่ไปทำอะไรนะไปกี่คนแล้วหรอคะอ้าวสองคนเลยตอนนี้ไปเข็มกับปานาเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยดูของไปเข็มนะเดี๋ยวไปเข็มจะอันใหม่อันใหม่ส่งมาได้นะใจดูลักษณะแบบนี้ครับก็เ
ร่วมกันออกกำลังกายที่บ้านนะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ขายอยากดูขาป้าเก็บวันเนี้ยไม่ต้องรอทีหน้าก็ได้นะอย่างทีหน้าอย่าคุยไปเรื่องอื่นละไม่เลยดูได้ดูได้ดูได้ทุกอาทิตย์เลยดูทีนี้ได้ไหมเพื่อไปเข็มจะอัดใหม่มาแล้วก็จะได้ดูของใหม่เดี๋ยวไม่เอาคุณอย่าพูดถึงหนูคนเดียวสิคุณพูดถึงเคสบ้างเดี๋ยวเคสส่งมาอาทิตย์นี้นะแล้วค่อยดูของเคสอาทิตย์หน้าด้วยผู้ค้าหนูอยากดูของมาเข็มนะคะหมดแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวถ้าทำอันนี้เสร็จก่อนเวลาเดี๋ยวจะให้ดูอะไรเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องโควิดนะครับเราก็ได้ดูไปแล้วนะครับซึ่งนักเรียนก็คงจะเรียนรู้แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยโรคโควิดเนี่ยนะทุกคนคงจะมีการเรียนรู้แล้วก็ต้องอยู่ร่วมกับมันแล้วนะครับถ้าร้อยหายเนี่ยคงจะยากแล้วนะครับวิธีการที่ดีที่สุดก็คือต้องดูแลตัวเองนะครับนะครับโควิดนะครับอันนี้ก็หมายถึงนะโรคนะติดเชื้อไวรัสโคโรนานะเป็นเชื้อไวรัสโคโรนามาจากเมืองอะไรอู่ฮั่นค่ะอู่ฮั่นประเทศฮั่นจีนประเทศจีนกินกินขั้นข้าวเข้าไปติดโควิดนะครับนับทั้งพวกเดลต้าบ้างนะครับอัลฟาบ้างนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนับก็เป็นมานานแล้วนับก็คงจะสลับตอนนี้ที่สายพันธุ์อังกฤษด้วยค่ะโอไมครอนนะครับตอนนี้เนี่ยสายพันธุ์เดลต้านี่ก็มาจากอินเดียนะเริ่มแรกเนี่ยมาจากอินเดียก่อนนะครับก็มีนะครับอาการนะของเดลต้าเนี่ยมีไข้ไอเจ็บคอไอปวดหัวนะปวดหัวมีน้ำมูกจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสตอนนี้เนี่ยจมูกได้กลิ่นแล้วนะปันใหม่เนี่ยหกมาตรการหลักโอไมครอนอาการไม่หนักเท่าเดลต้าค่ะนะอยู่ห่างไว้นะครับแล้วก็มันล้างมือใส่หน้ากากนะวัดไข้การเออัดแล้วก็การทำความสะอาดนะครับ6มาตรการหลักแล้วก็6มาตรการเสริมนะที่ช่วยก็จะมีเกี่ยวกับการดูแลตนเองนะครับกินอาหารสุกนับสำรวจตรวจสอบแล้วก็ใช้ช้อนกลางนะครับแล้วก็แอปไทยชนะนะครับแล้วก็กักกันตัวเองกี่วันกักตัวถ้ากักตัวกี่วัน14วันค่ะถ้าอาการไม่หนักก็ประมาณ7วันค่ะเนี่ยการป้องกันก็เหมือนกันครับสวมหน้ากากถ้าท่านฉีดว่าถ้าอาการถ้าตอนนี้เขาฉีดวัคซีนแล้วแค่กัดตัวแค่10วันค่ะคุณครูนะโอเคต่อไปคนที่มีกลุ่มเสี่ยงนะครับพวกที่เป็นเด็กเล็กครับหมอพยาบาลคุณหมอด้วยนะครับเพราะว่าต้องอยู่กับคนไข้ที่มีโรคประจำตัวคนที่มีโรคประจำตัวโรคประจำตัวเช่นนะโรคอะไรบ้างเบาหวานดันค่ะความนักเรียนก็คงรู้แล้วครับอันนี้นับแล้วก็จะมีนี่อ่ะเบต้าบ้างนับเดลต้าบ้างนับหลายสายพันธุ์ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะแล้วก็มีแกมมาอีกเห็นไหมมีเยอะแยะเลยแกมมาหนูยังไม่เคยเห็นเลยแกมมาครับอันนี้เราก็ต่อไปแล้วนะครับเราก็แค่ดูไปโอฟ้านะทีนี้อันนี้นะครับที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้ก็คือสายพันธุ์โอไมครอนนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นสายพันธุ์ใหม่นะครับที่เข้ามานะครับอาการก็ไม่รู้มากนะรักษาที่บ้านได้นะครับก็จะมีเหนื่อยปวดเมื่อยร่างกายปวดหัวนะครับไม่มีรายงานการเสียชีวิตนะครับจากโรคนี้ทีนะครับแต่ว่ามันก็แพร่ระบาดได้รวดเร็วเหมือนกันฉันเนี่ยนักเรียนก็ต้องดูแลตัวเองให้มากกว่าเดิมนะครับวันนี้นะเดี๋ยวมีคำถามให้นักเรียนทำนะครับ9ข้อครูค่ะอันนี้ให้เขียนลงไปในสมุดเหรอคะหรือว่าให้เขียนลงในสมุดนะครับเขียนในสมุดฮะให้จดนะครับให้จดลงไปในสมุดหรือว่าใครที่ใช้แอปพลิเคชันแอปดีพลิเคชันได้นะครับที่ว่ามือถือนะครับใช้แอปต่างๆผู้ใช้ค่ะผู้ใช้บทค่ะบางคนเนี่ยเอา iPad ดูก่อนค่ะพิมพ์ออกมาได้เลยก็ได้เหมือนกันครับหนูพิมพ์ดีกว่าถ้าใครเขียนเนี่ยก็จะดีครับจะได้ดูลายมืออุ๊ยปรากฏว่าตอนนี้ลายมือที่สวยที่สุดเลยเนี่ยป.2เมื่อวานป.2ป.1เนี่ยเขียนลายมือสวยตรงเด้เลยดังนั้นเนี่ยให้ใช้การเขียนนะครับเราก็จะได้ดูลายมือของบ้างไม่ได้เขียนมานานแล้วก็ไปทำในเวิร์ดดีกว่านะครับแล้วแต่นะครับแล้วก็ส่งให้คุณครูนะครับมีเวลา20
นาทีนะให้ทำ20นาทีใช้เวลาเยอะไม่ต้องเป็นการบ้านนะครับน่าจะทำเสร็จนะครับว่าเมื่อวานป.สองนะก็ใช้เวลาเท่ากันนะทำเสร็จทุกคนเลยก็สุขไม่มีครูนะไม่ต้องเป็นการบ้านเอาใครมีอะไรถามไหมอ้าวนับจันเนี่ยใช้ตามสะดวกของนักเรียนนะครับอ้าวใครจะเขียนใครจะใช้แอปอะไรแล้วแต่นะแล้วก็เสร็จแล้วก็ส่งมาให้คุณครูนะครับเดี๋ยวคุณครูก็จะตรวจนะครับเวลานักเรียนส่งมาคุณครูก็ได้โหลดไว้นะครับของใครที่สวยๆได้ทำถูกต้องคุณครูก็จะเก็บเอาไว้นะแล้วก็ไว้ให้ดูในตอนปลายเทอมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับยังมีการเต้นเหมือนเดิมนะครับฝึกซ้อมได้นะคุณให้คุณครูให้ส่งวันสุดท้ายวันที่10มกราคมนะครับอีก1เดือนกว่าๆนะครับอีก1เดือนประมาณนะครับฉันเนี่ยก็ทำนะเต็มที่เลยให้สวยงามเอาใครมีอะไรจะถามไหมถามไม่มีทำได้เลยบิ๊กมาอย่างบิ๊กไม่ได้เสียงบิ๊กทีวันนี้นี่บิ๊กจะเสียงหน่อยฮัลโหลบิ๊กได้ยินไหมฮัลโหลอยู่นี่ค่ะโอเคชื่ออะไรแล้วน้ำตาลเหรอน้ำตาลไหมน้ำตาลขอเสียงหน่อยโอเคน้ำตาลขอเสียงหน่อยเร็วค่ะไม่เห็นหน้าเลยวันนี้เปิดกล้องเนาะผู้ขายที่ตัวโควิดคือ ATK กับอะไรอ่ะ RT-PCR หรออ่านะไม่อ่านะอันนี้การตรวจนะหาเชื้อโควิดนะ9จากสารคัดหลั่งนะครับไม่ใช่ ATK นะก็ตรวจแบบไหนที่หาเชื้อโควิดเลยนะเขาเรียกว่าอะไรแยงจมูกเรียกว่าแยงจมูกการแยงจมูกเขาเรียกว่าอะไรถ้าเราต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลเท่านั้นนับถ้า ATK เนี่ยตรวจที่บ้านได้นะครับตรวจที่บ้านเองได้นะครับแต่ว่านี้เนี่ยนับเราตรวจหาเชื้อโควิดต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลเท่านั้นเขาเรียกว่าอะไรเขาบอกว่าไม่ใช่ ATK นะต้องใช้วิธีการอะไรสารคัดหลั่งก็คือสารที่อยู่ในโพรงจมูกอะไรที่เขาแย่เข้าไปเคยตรวจได้บ้างนี้มีไหมหนูรู้สึกเป็นไงบ้างน้ำตาไหลไหมหนูด้วยหนูด้วยครูคะหนูมีอะไรจะบอกครูค่ะครั้งแรกคือหนูเสียนแล้วก็ครั้งที่สองก็เสียนอีกแล้วครั้งแรกคือหนูตรวจไป3ครั้งค่ะครั้งมีครั้งที่หนูตรวจเองแล้วครั้งที่สองครั้งก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลตรวจเองได้ด้วยตรวจเองเลยไม่ใหญ่เองหนูไม่กลัวเลยครูเพราะหนูตรวจแล้วหนูไม่กลัวเพราะหนูเคยตรวจแล้วครูขาของหนูก็คือตอนนั้นหนูไอมีน้ำมูกใช่ไหมแล้วแม่หนูไปซื้อที่ตรวจมาตรวจหนูเลยหนูเจ็บเลยน้ำตาไหลเลยไม่เจ็บอะไรขนาดนั้นนะมันน้ำตาไหลเลยนะสองอาทิตย์ครั้งมาทำงานนะตรวจสองอาทิตย์ครั้งเวลาเย็นทีก็น้ำตาไหลน้ำตาไหลเลยใช่นะร้องไห้ทีเลยเอานะข้อที่หนึ่งนะโรคโควิดเกิดขึ้นที่นะเมืองนะประเทศอะไรนะข้อที่2โรคโควิดนะเกิดจากเชื้ออะไรนะครับเชื้อที่เรียกว่าอะไรนะข้อที่3นะการตรวจหาเชื้อโรคโควิดนะจากสารคัดหลั่งเรียกว่าอะไรไม่ใช่ ATK นะครับแล้วก็ข้อ4นะการกักตัวสังเกตอาการนะใช้เวลาในการกักตัวกี่วันนะครับแล้วก็โรคโควิดมีอาการอย่างไรนะครับก็บอกมา3ข้อนะครับกลุ่มเสี่ยงโรคโควิดมีใครบ้างบอกมา3ข้อแล้วก็วัคซีนนะป้องกันโรคโควิดนะได้แก่วัคซีนอะไรบ้างตอนนี้มีเยอะนะครับก็บอกมา3ชนิดนะครับแล้วก็เชื้อโรค
ควิดนะครับที่เพิ่งพบใหม่ล่าสุดก็คือสายพันธุ์อะไรนะครับแล้วก็6มาตรการหลักในการป้องกันโควิด19คือนะ6ข้อนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากเราจะเห็นไว้แล้วเมื่อกี้แล้วก็มีอยู่ทั่วไปในชีวิตประจำวันนะครับการที่ไปสถานที่ต่างๆไปเคสจะส่งเต้นวันไหนนี่เคสต้องมีนักเต้นนี่ต้องถามนักเต้นก่อนต้องถามนักเต้นส่งวันไหนเคสส่งแล้วครูของเคสส่งพร้อมหนูอ๋อใช่ใช่อันดูไปเก็บกับเคสใช่ใช่ไปเก็บกับเคสโอเคสองคนเดี๋ยวดูอาทิตย์หน้านะหรือว่าดูอาทิตย์นี้แล้วก็ฟาเดียนักเต้นก่อนนักเต้นส่งวันไหนฟาเดียวันเดียก็ชอบเต้นสมวันไหนไม่ต้องรีบก็ได้นะครับมีใครอีกนักเต้นนี่นะนี่นะอู่ขาอู่ฮั่นเขียนยังไงเหรอคะเสาไม่ก็อาทิตย์นี้ค่ะเพราะว่าน้าหนูมาครูขาอู่ฮั่นเขียนยังไงเขียนยังไงเหรอคะข้อสามอ่ะครูพิมพ์ตกอู่เขียนยังไงอู่อู่ไม่เอกโอ้ใช่แล้วอะไรขออะนอหันไม่โทรหันพอน้องฟูกไม่หันอากาศนอหนูไม่เอกไหมอะไม่โทรไม่เอกหรือไม่โทรไม่โทรไม่เอกไม่โทรอะหาเร็วอู่หันอู่หันสู่อู่หันอู่หันดอกอู่หันหันแสดงว่าไม่โทรเห็นแม่หรือบอกแหละอู่หันไม่เลยไม่เอกไหมอ่ะผันเร็วผันเร็วขออันหันไม่เอกหันโทรเอ้ยเดี๋ยวขออันหันหันไม่ขออะนอหันเอ้ยหันเร็วหันเดี๋ยวหนูมึนหมดแล้วนี่ถ้าหนูมีมันเป็นฮอน้องฮูกนะไม่ใช่หอหีบใช่เป็นฮอน้องฮูกไม่ไรเอาไม่ใช่ไม่โทรไม่เอกเอาไม่ตีได้ไหมวันหันมันจะออกแบบนี้หันไม่เอกทำไม่เอกโอเคไม่เอกโอ้หนูเขียนไม่ตั้งแต่แรกหนูไปเปลี่ยนเป็นไม่โทรเฉยเลยมันไม่ใช่ภาษาไทยไม่เป็นไรเขียนผิดนิดหน่อยๆไม่เป็นไรดูให้รู้ว่าเป็นอู่ฮั่นก็พอเดี๋ยวทิศหน้าไปดูของเคสกับไปเข็มนะคนที่ส่งก่อนนะถือว่ามีความรับผิดชอบมีความตั้งใจนะคุณจะให้คะแนนสูงนะคนที่ส่งก่อนถ้าคนที่ส่งหลังๆเนี่ยมีเวลาเยอะขึ้นเนี่ยแสดงว่าต้องทำได้ดีกว่าเพื่อนนะนั่นต้องทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าส่งก่อนเนี่ยมีการติดขัดบ้างมีปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆนะครูไม่เป็นไรนะเพราะถือว่าตั้งใจก็สมเร็วครูข้อสองตอบอะไรอ่ะเกิดจากเชื้ออะไรเชื้อโรคเกิดไวรัสโคโรนาชื่อว่าอะไรไวรัสโคโรนาหนูหาใน Google เนี่ยเอาที่จริงไม่ต้องอธิบายนะหาหมดใช่ไหมหาได้หมดทุกคำถามเดี๋ยวหาคำถามใหม่ที่มีคนเขียนแบบนี้ไหมไวรัสหนูไม่รู้ว่าโคโรนามันเขียนแบบไหนนี่ไงได้ละเขียนเป็นภาษาอังกฤษเลยโคโรยากว่าเดิมอีกค่ะโคโรนาหนูได้แล้วหนูไม่รู้ข้อหนึ่งที่มันตอบว่าท
ที่มันว่าเมืองอะไรไม่รู้อู่ฮั่นเอาเมื่อกี้ก็พูดมันไม่รู้ที่เหรออู่ฮั่นเคสอู่ฮั่นข้อหนึ่งอ่ะอู่ฮั่นก็อู่ฮั่นนั่นแหละประเทศอะไรไม่เคยรู้จักเลยเมืองอู่ฮั่นไม่รู้มันก็เขาเพิ่งบอกไปเมื่อกี้เองของโรคโควิด19เกิดจากเชื้ออะไรเชื้ออะไรไวรัสโคโรนามั้งคุยไปแล้วเมื่อกี้เพื่อนเชื้อไวรัสโคโรนาเชื้อไวรัสหรือเปล่าทำใจจะตอบยังไงได้หมดเราไม่รู้ด้วยบอกชื่อไวรัสด้วยชื่ออะไรไวรัสไวรัสโคโรนา2000หนูเขียน19ได้มั้ย19ได้ไวรัสโคโรนา2019อ้าวเขียนไม่ถูกอีกคำว่าหน้ามีมาเองมั้ยไม่มีไม่มีมีมั้ยเอาเอาฝันลาฝันลาเด้อนานานี่มันมีไวรัสโคโรนานะนออานามาเอกหน้าเอาฝันนี้หน้ามันยังมีมาเอกเลยเอาเอาเอาเขียนมั่นนะอะไรของ Google เนี่ย Google มั่วแล้วอะไรมั่วไงอ่ะอิวถ่ายส่งไปให้เพื่อนดูเลยแคปไปให้ดูเลยดูอะไรดูอะไรโอ้ยทำไมมันแต่ละข้อคูณโคตรยากเลยก็ขอเสียงหน่อยก็แล้วก็วิธีการตรวจหาเชื้อโควิด19จากสารคัดอะไรอ่ะคัดอะไรครับสารคัดลั่งที่เขาเอามาจากจมูกเราแหละเป็นนะครับหนูพิมพ์ว่าตรวจจมูกได้มั้ยไม่ได้แย่จมูกไม่ได้นั่นมันว่าอะไรอ่ะเอาดูเอง Google มีอยู่แล้วนี่ ATK ไม่ใช่ ATK ถ้า ATK ตรวจนี่ตรวจที่โรงพยาบาลโอ้โหแต่ละยาสวอปสวอปครูอ๋อเริ่มออกมาแล้วเริ่มออกมาแล้วเริ่มออกมาแล้วสวอปเขียนถูกอีกไหมอ่ะต้องผันอีกไหมสวอปสวอปสวอปเขียนภาษาอังกฤษอ่ะแล้วภาษาอังกฤษมันเขียนยังไงล่ะโอเวนภาษาอังกฤษอะไรวะภาษาไทยให้เขียนภาษาไทยเร็วสวอปภาษาไทยสอนอีกอ๋อผันอีกเรื่องตัวสอนอีกโอ้โหแต่ละอย่างสวอปโอเคเคสถ่ายมาให้แล้วสวอกสวอกไม่ใช่นี่คืออะไรวะไอ้นี่ไงอ๋ออันนั้นไวรัสโคโรนามันเขียนว่าโคโรนาเอาฟันก่อนเลยฟันก่อนเร็วป้าโคโรนามันเขียนเนี่ยโคโรนาไวรัสโคโรนามันเขียนว่านาหนูงงเลยเนี่ยอ๋อ Google พามั่วแล้วแหละหนูมันเราอานาไม่เอกหน้าเบอร์หนูเขียนว่า RBK วิชาคุณครูไม่เป็นไรนะครับเขียนผิดบ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรไม่ใช่ภาษาไทยนะไม่เข้มงวดฟังมากให้อ่านออกก็แล้วกันว่าเป็นอะไรให้ครูอ่านออกนะอู้ขอเต้นเพลงอะไรเหรอคะจะไม่ได้แล้วอะไรนะเต้นเพลงอะไรเหรอคะเต้นเพลงอะไรก็ได้ที่เราชอบเอามาเลย1เพลงความยาว1เพลงเลย2นาที3นาทีแล้วแต่
ครูก็สารตอบอะไรหรอหนูไม่รู้เลยเมื่อกี้เพื่อนเที่ยวหาจากสารคัดหลังเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรอ่ะที่คนป่วยแล้วต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลก็ต้องใช้แต่ว่าสารคัดหลังเขาเรียกว่าอะไร ATK ไม่ใช่ ATK แต่ว่าหายแล้วหายแล้วตัวแต่ว่าหรือเปล่าอ่ะเมื่อคุณอากาศรุ่นใหม่เลยไปแล้วนี่หนูเซ็นใน Google เรียบร้อยข้อ3เออมี Google ในไฟล์เลยอันนี้ไม่มีอะไรปกปิดได้ไม่มีอะไรปกปิดได้ทำได้เลยไปเก็บกล้องมาไหมวันนี้มีก๊อปเที่ยอย่าหนูดูให้นะคะโหก๊อปมาหรือเปล่าเวียนอยู่หลายรอบแล้วไม่เห็นมาค่ะก๊อปมาไหนอ่ะกดเสียงหน่อยก๊อปเร็วไม่เห็นกดเสียงหลายครั้งแล้วไม่เห็นได้ยินเลยไหนอยู่ไหนอ่ะคะสารนี้ตอบว่าเอทิเจนหรือเปล่าคะไม่ใช่เอทิเจนกับเอทิเคเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่เอ้าแล้วตอบอะไรอ่ะครูเห็นเคสส่งรูปมาเอทิเจนเคสเอทิเจนเทสก็คือตัวเอทิเคแล้วมีตัวอีกแบบนึงนะครับที่ตรวจหาเชื้อเลยเอทิเจนเทสคิดได้ถ้าเราตรวจ ATK แล้วมีผลเป็นบวกเนี่ยเราต้องไปตรวจซ้ำนั่นแหละนะตรวจหาเชื้อซ้ำที่โรงพยาบาลน่าจะเป็น swab มั้ย swab มั้ยอ่ะของ ATK เป็นการตรวจเบื้องต้นไม่เคยได้ยินเลยสวอปถ้าเกิดว่าเรามีผลเป็นบวกแล้วเราจะต้องไปตรวจซ้ำอีกทีนะครับว่า swab ก็คือเหมือนตรวจที่บ้านอ่ะ swab ที่บ้านตรวจไม่ได้นะครับที่บ้านตรวจ ATK ได้อย่างเดียวคู่ RT PCR เหรอจับมาหน่อยเราจะไปดูจาก Google แล้วใช่ไหมอ่ะเชื่อไหมอ่ะเชื่อ Google ไหมไปเชื่อซีโนวาซีโนเวเชื่อนั้นหนูเชื่อ Google นะเออใช่หนูเชื่อ Google ถ้าไม่เชื่อ Google ก็ทำเองใน Google นี้มันมี2ตัวเลือกให้มีอะไรมีที่กลุ่มเสี่ยงนะคะแล้วก็แล้วก็เป็นไหนแล้วคะ ATK ส่วนถ้าครูบอกว่า ATK ครูคะกลุ่มเสี่ยงเราหาใน Google ได้แล้วเสี่ยงมีใครบ้างที่เสี่ยงกับโรคนะเช่นเมื่อกี้บอกไปแล้วคนที่เป็นยังไงคุณตาคุณยายผู้สูงอายุไม่ไข่ปลาเราส่งรูปไปแล้วอะไรส่งแล้วเสร็จแล้วไม่ค่ะส่งให้ใครอ่ะข้อ3ตรงนี้รู้สึกจะได้คะแนนแต่เราคิดว่าถูกเหรอแปลเราไม่รู้อ่ะ
ค่ะเราไปเขียนเสร็จแล้วค่ะเขียนแล้วส่งได้เลยโอเคนะครูคะหนูส่งให้คุณแล้วนะลูกค้าที่บ้านที่โรงเรียนฝนตกไหมคะฝนตกแล้วก็หยุดแล้วแล้วก็กำลังจะตกอีกคงจะเป็นเดี๋ยวนี้ทั้งวันมัววันนี้หยุดแล้วมันยังมีอยู่เลยเอาเวลาตรวจเดี๋ยวคุณครูจะตรวจค่ำๆนะครับคุณครูจะเปิดดูค่ำๆเพราะว่าค่ำๆคุณครูตรวจแล้วก็จะลงคะแนนในคอมพิวเตอร์เลยนะครับถ้าดูถ้าเปิดดูระหว่างกลางวันเดี๋ยวครูยุ่งทำอื่นไม่ได้กรอกคะแนนเดี๋ยวหายอีกนะครับฉันเนี่ยเวลานักเรียนส่งกันบ้านครูจะเปิดดูในตอนประมาณ2ทุ่มขึ้นไปนะครับครูหนูเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วส่งได้เลยบางคนตกใจส่งตั้งแต่เช้าครูไม่อ่านนะเพราะว่าคุณครูไม่อ่านเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูกลัวลืมนะไม่ได้อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ได้บันทึกคะแนนเปิดดูแล้วลืมแต่ถ้า2ทุ่มก็อยู่หน้าคอมเลยนะหลายห้องนะครูคะหนูคะแนนหนูเสร็จแล้วแต่หนูส่งให้แม่ก่อนแล้วหนูเดี๋ยวให้แม่ส่งให้ครูคุณครูนะได้ได้ครับได้ห้องนี้คะแนนเยอะเลยนะส่งกันครบทุกคนมาเรียนครบทุกคนนะคะแนนสูงเทอมนี้จะสูงกว่าเทอมที่แล้วครูคะแต่ว่าหนูไม่รู้นะคะว่าแม่หนูให้ส่งให้คุณครูตอนกี่โมงนะคะได้ไม่เป็นไรคุณครูก็ดูทุกวันนะเปิดดูทุกคืนโอเคค่ะไปเข็มตกลงทำไมเต้นใหม่ไหมนี่ไม่ค่ะเคยเต้นตอนส่งประกวดทีเดียวเลยนี่อ่ะก็คือเต้นใหม่ก็คือส่งประกวดเลยนี่ส่งเต้นใหม่แล้วประกวดเลยให้งั้นส่งคู่ก่อนนะแล้วก็ให้คู่เข้าประกวดเต้นแล้วปานาเต้นใหม่ไหมปานาเอาใหม่นะสวยแล้วดีแล้วเดี๋ยวมีรางวัลให้คนที่ชนะเลิศนี่สิหนูไม่รู้ว่าหนูจะเต้นใหม่หรือไม่เต้นใหม่หนูที่หนูจะส่งประกวดก่อนเต้นใหม่ก่อนคนอื่นก็รอนะไม่เป็นไรจนถึงวันที่10มกราคมมีเวลา1เดือนนะครับเอาใครยังลอกจดไม่เสร็จบ้างนี่หมดเวลาแล้วเก็บหน้าจอไว้หรือว่าค่อยดูที่ประกวดอ่ะส่งได้ถึงวันไหนอ่ะหนูที่ส่งประกวดอ่ะส่งได้ถึงวันไหนมกราคม10มกราคมอีกเดือนปีหน้าเลยมีเวลาเยอะกูให้เวลาเยอะจะได้มีเวลาเตรียมตัวอาจจะปีใหม่ก็ได้ไม่มีทำไมไม่มีอะไรทำที่บ้านก็เต้นกันที่บ้านแล้วอัดคลิปมาส่งนะก็ได้เหมือนกันเอาโอเคเรียบร้อยวินเอาใครมีอะไรจะถามอีกไหมหมดเวลาแล้วไม่มีแล้วค่ะอาวินอาวินอาวินไม่ได้ยินเลยเอาฟาเดียฟาเดียบอกฉันหน่อย
เตรียมนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าทั้งคนค่ะคุณบ๊ายบายบ๊ายบายแย่นั่งกินอีกแล้ว